ก็พูดไม่ถูกอะนะมันก็คือไม่รู้พูดคำไหนเลยอ่ะคิดว่ามันเกินเหตุเลยไม่เออเล่นกันขนาดเราไปขัดต่อแบบมือเขาอ่ะไปห้ามมือเขาไม่ได้หรอกก็อยู่ที่จิตสำนึกของคนนะเนาะถ้าเขามีจิตสำนึกที่ดีเขาก็ไม่ทำหรอกถ้าเขามีจิตสำนึกที่ดีเขาก็ไม่ทำหรอกถ้าเป็นแค่ความสนุกความอะไรของเขาก็ปล่อยเขาไปแล้วกันเป็นคนไม่ได้อยากเอาเรื่องใครอยู่แล้วเราแบบไปได้เล็กเล็กเศษหาน้องเมย์ไม่ใช่หรอกครับเพื่อนไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วต้องเห็นหน้าจำไม่ได้แต่มีส่งข้อความไปหาใครในช่วงนี้ไหมครับก็ไม่มีนะครับไม่มีจะมองว่าเป็นการเกาะกระแสไหมจะเกาะกระแสหรือไม่เกาะกระแสผมไม่รับรู้นะผมก็คือผมก็อยู่ทำงานของผมไปไม่หลุดจากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนก็พุ่งเป้าไปว่าเป็นพระเอกในเรื่องจะกลายเป็นเราทันทีตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นครับก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็เคยไดเรกจริงๆครับก็เคยไดเรกจริงๆก็คือกดไลค์ไปชื่นชอบรูปแล้วกดไลค์แค่ส่งข้อความไปแค่นั้นอยากให้พี่เวียเลิกกับเราไปคบกันที่สาพี่ทำใจเอ้ยอะไรปลอบใจให้พูดผิดพูดถูกเลยนะแหมถ้ารอเล่นนะเวียรอเล่นนะเวียเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะที่มันเกิดขึ้นตลอดอยู่แล้วเวลาที่เราเล่นละครแสดงละครคู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยการที่เหมือนคนชื่นชอบหรือว่าอินกับบทบาทอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ก็ประสบความสำเร็จนะสำหรับตัวเราอะค่ะส่วนนอกจอมันก็คือชีวิตจริงอะแล้วก็ยังใช้ชีวิตกันปกติมันไม่ได้แบบว่าคนอื่นยุแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคำพูดของคนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนี่แหละค่ะพี่โพก็เป็นพี่ชายที่ดีค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆไม่กลัวหรอครับไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเป็นนักแสดงเราต้องเจอกับนักแสดงหลายๆคนนะครับแล้วก็มีคนที่เราชอบคู่เราแล้วก็อยากให้เราเล่นกับคนอื่นนี่ครับก็มีหลายความคิดครับ